ช่อง8ไทยแลนด์นิวนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมะกำท่าไหมไม้ไทยสู่เส้นทางโลกปีที่10น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมีการมอบรางวัลอย่างดีไซเนอร์นักศึกษาอาชีวะร่วมออกแบบตัดเย็บผ้าไทยประยุกต์ร่วมสมัยเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยได้มีการสวมใส่ชุดผ้าไหมที่มีการถูกออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมในฐานะนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์ที่มีการร่วมเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่10งานนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปีนี้เหล่าบรรดานายแบบนางแบบกิติมศักดิ์ที่มีการสวมใส่ชุดได้มีการถูกตัดเย็บขึ้นโดยนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า70แห่งและถือว่าปีนี้ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 ดีไซเนอร์จากนานาชาติไม่สามารถเข้าร่วมจึงได้เป็นโอกาสที่นักศึกษาจากอาชีวศึกษาสามารถแสดงผลงานทั้งการออกแบบและการตัดเย็บได้อย่างเต็มที่ซึ่งงานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวเปิดงานและการจัดงานในครั้งนี้สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลยังดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บผ้าไหมประจำปีนี้ได้แก่นายอนาวินทองน้อยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาชั้น8ไทยแลนด์นิวส์